ู้ชมค่ะวันนี้นะคะสวไฮเทคของเรานะคะหลายคนอาจจะงงว่าไฮเทคแล้วทำไมมานี่มีอาหารเต็มเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะวันนี้เราอ่ะจะมาทำอาหารที่ทำได้จากหม้อทอดไร้น้ำมันใช่แล้วจะมารีวิวเครื่องนี้ของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้มันก็มีหลากหลายยี่ห้อมากแล้วก็ราคาก็แบบดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเราทำอาหารออกมามันก็ทำง่ายแล้วก็ได้สุขภาพดีต่อสุขภาพใช่แต่ว่าบางอย่างมันจะแบบแห้งๆไปหน่อยก็ลองกะดูอันนี้ก็เลยเป็นเมนูที่แม่คิดค้นขึ้นมาเองใช่หนึ่งเดียวในโลกกับเมนูที่ชื่อว่าปลาต้มโขยัดไส้เห็ดเจเย้ใช้หลายๆเห็ดรวมกันแล้วก็ต้องมีสีเขียวๆบ้างเพื่อให้เป็นน่ากินแล้วก็สวยงามแล้วก็มันมีผักสีเขียวๆอยู่ด้วยมันก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วก็คือผักเขียวๆของแม่ก็คือแม่ใช้ถั่วหวานถั่วหวานที่ถั่วลันตาหวานค่ะแม่ก็จะมาซอยเพื่อจะไปคลุกกับเห็ดที่เราจะสับสับสับอันนี้มีคิดได้ยังไงเนี่ยคิดมาจากไหนคะคิดจากในสมองอันปราดเปรื่อยสมองกันปราดเปรื่องขนาดนั้นเลยแต่ปลาต้องโกเนี่ยบอกก่อนนะคะเราไปซื้อต้องไปซื้อสำเร็จเพราะเราทำไม่เป็นนะเราไม่สามารถจะลงมือถึงขั้นแบบทอดปลาต้องโกเองก็ไปซื้อมาแล้วก็เอามาหั่นไม่ใช่หั่นเอามาผ่าแยกคู่มันออกแล้วก็ผ่าตรงกลางเพื่อให้มันเป็นถุงลงไปเดี๋ยวเราจะเอาไส้ที่เราทำไว้เลยเนี่ยปรุงทุกอย่างแล้วยัดลงไปแล้วก็ใส่หม้อทอดกินไอ้นี่ก่อนได้ไหมปลาต้องโกอ่ะพอไหมอ่ะชอบกินกับไอเนี่ยนมข้นหวานนะตั้มสบายนี่ไงซื้อมาเผื่อซื้อมาจนแม่ค้าตกใจอู้ซื้อเยอะจังเลยเยอะของแม่กี่บาทซื้อ50บาท แม่ค้าตกกระจายเพราะคนอื่นเขาซื้อกัน5บาทแปลนมข้นดีกว่าจริงๆตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนอะคือไอหม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะมันขายดีมากแล้วก็ฮิตมากมันมีกลุ่มด้วยนะเป็นสูตรอาหารออกมาเต็มเลยคือส่วนมากใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเครื่องนี้มันสะดวกตรงที่ว่า1มันไม่มีควันไม่มีกลิ่นอะไรออกมาแล้วคนบางคนเขาก็แบบอยู่บ้านที่แบบคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จะถนัดหน่อยแล้วมันก็ง่ายก็แค่โยนลงเครื่องง่ายมั้ยแม่ง่ายมากแล้วก็ตั้งเวลาไปแต่ว่าลูกเห็นนะบางคนอ่ะทำออกมามันก็มีไหม้มีกะไม่ถูกมีอะไรไม่ถูกไงแต่มันเปิดดูได้ระหว่างที่มันกำลังทำงานอยู่อะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำเมนูนี้บอกเลยบอกว่าใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวจบคือเราไม่ต้องแบบไปใช้อะไรอย่างอื่นหม้อเนี้ยข้อควรระวังอย่างหนึ่งของมันอะคือมันจะแห้งไปได้เพราะว่ามันดูดน้ำมันออกมานี่แม่ใช้เห็ดหูหนูด้วยเพื่อความแบบมันจะมีเหมือนเยลลี่อ่ะดึงๆมันจะได้ไม่แห้งมากเกินไปอ่ะทำให้แบบเท็กเจอร์ของไอ้ไส้ที่เรานั่นลงไปเนี่ยมันนุ่มขึ้นอ่ะตอนแรกแม่เขาเปิดตำราจะดูตำราเห็ดเออร์ลินจิแต่ตำราที่เปิดคือตำราเมื่อตอนเด็กๆประมาณแบบว่า30 40ปีแล้วอ่ะแต่มันไม่แม่แต่ว่ามันไม่มีเห็ดเออร์ลินจิแน่เลยสมัยนั้นมันยังไม่มีป่ะลูกบอกแม่ผิดเล่มหรือเปล่าคือที่กองถ่ายนะมันจะต้องมีปลาท้องโกะตอนเช้าๆเนอะลูกก็ไม่เคยกินหรือเปล่าลูกกลัวอ้วนลูกกลัวอ้วนลูกกลัวอ้วนบางทีมันจะอมน้ำมันมากแต่ปลาท้องโกะเจ้านี้ดีเนาะใช่ไม่ค่อยอมน้ำมันไม่ค่อยอมตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนในการเตรียมหั่นเห็ดลูกช่วยหั่นไหมเป็นเลยค่ะไม่เป็นไรครับหรือว่าเอาเลยครับจะช่วยใช่ไหมก็อย่าเก้ๆกังๆนะไอ้เก้กังมันห้ามไม่ได้แม่แต่ว่าผลงานมันจะออกมาอันยังไงก็ได้แล้วก็สับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่สับเองต้องสับอย่างนั้นด้วยหรอเออถ้าไม่ต้องสงสัยหั่นไปไม่ถ้าอย่างเงี้ยทำไม่เป็นหั่นเห็ดอะไรก็ได้หรอก็ทุกหั่นนะที่แม่แต่ว่าหนูก็ต้องเอาอย่างนี้ก่อนนะไอ้ตรงนี้ไม่เอานะทำไมอ่ะขาเห็ดไม่เอาแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรออาหารเป็นบางๆไว้ให้แม่ทำทำนี้ทำนี้เห็นไหมแล้วแม่ก็ต้องล้างมือนี่อ้าวก็แล้วลูกทำไม่เป็นน่ะเนี่ยแหละก็เลยทำครัวไม่ค่อยเป็นพอแม่จะแบบโอ๊ยแบบไม่ต้องไม่ต้องเลยกินเห็ดนี่ได้โปรตีนด้วยนะโปรตีนดีด้วยค่ะแต่แล้วก็แต่ว่าเป็นโปรตีนที่แบบไม่ได้มาจากเนื้ออันนี้คือเอาไหมเนี่ยอันนี้เอาสู้ๆพูดไม่เอาอันนี้พอละโอ้ยยังไม่ได้หั่นเลยอันนั้นเลยสับเองไงพวกหมายก็ไม่ต้องทำเองโอ้อันนี้ลูกหั่นพอแล้วอันนั้นพอแล้วเอาไหนเอานี้ไหมนี่ไงใส่มาแล้วคือลูกไม่ต้องทำอะไรละเออไม่ต้องละคือแม่ไม่อยากให้ทำเป็นทุนแรงที่สับกระเทียมค่ะแต่เราก็มาสับพริกสับหอมสับอะไรก็ได้นี่ปวดแขนต้องไปนวด
นั่นไม่รู้อะไรเร็วกันเลยใช่ไม่เราแม่นะตีอย่างงี้ปาปาปาแม่ไม่ทำอย่างเงี้ยแม่ทำอย่างเงี้ยพอแล้วแล้วเราหลังจากนั้นเราก็ทำยังไงต่ออ่ะเอลิงจิใส่ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะปรุงก็คือใส่ถั่วลันเตาลงไปคลุกเขาให้เข้ากันก็จะปรุงรสนะใส่น้ำตาลทรายอันนี้เราใช้น้ำตาลน้ำตาลใส่แดงเกลือนะคะเกลืออันนี้เราใช้เกลือสีใส่เกลือสีชมพูแล้วก็อันนี้ก็พริกไทยพริกไทยค่ะขาวพริกไทยขาวแล้วก็ชอบกินพริกไทยก็ใส่อันนั้นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมใช่ค่ะจะยัดไส้มาลูกช่วยยัดไส้ปลาท่องโกที่เราผ่าแล้วก็เราต้องเอาข้างในออกนะยัดไส้ลงไปความจริงใช้มือสะดวกกว่ามือล้างแล้วสะอาดว้าวมามาเปิดใส่ไอ้เข้าไปจึ๊กแล้วเหรอก็ตั้งไอ้นี่มันเอาแค่160เอา7นาทีก่อนมันก็คือเอ๊ะทำไมไฟไม่ติดอ่ะโถลูกระหว่างรอเราก็เก็บทำความสะอาดเสร็จแล้วเหรอ7นาทีแล้วโอ๊ยหูนี่ถ้าหน้ากว่านี้มันจะเกือบไหม้แล้วนะเนี่ยใช่แล้วโอ้หอมฟุ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความแห้งนิดนึงเนาะมันก็เหมือนมันจะดูดน้ำมันนี่นี่วุ้ยแม่ก็กะถูกนะเพราะว่าถ้ามันมากกว่านี้นี่มันไหม้แล้วนะใช่เดี๋ยวแม่จะเอาที่เหลือใส่ลงไปนี่แล้วทีนี้ระหว่างนี้เราก็มาชิมกันดีกว่าก็ชิมกันได้เอานี่ออกไปมาเราจะเริ่มต้นชิมหอมมากลูกอันนี้แหละเล็กชนยังจึ้งแม่ชิมเปล่าๆก่อนไหมก่อนที่เราจะจิ้มเผื่อเปล่าๆก็อร่อยแล้วไงเปล่าๆก็อร่อยแล้วอร่อยดีใจอร่อยแล้วใช่เย่ได้เมนูอาหารที่จะทำให้เพื่อนกินจะไปโชว์เพื่อนด้วยสำหรับเครื่องอันนี้บอกแล้วว่าเห็นว่าแล้วว่ามันทำง่ายไม่รถเหอะน้อยใช้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้จะไปซื้อตอนนี้คือมันมีหลายยี่ห้อมากไม่ต้องเลือกเนาะก็อยากให้เลือกที่มันราคาแบบไม่ต้องแพงสุดก็ได้อ่ะแต่ราคาประมาณนึงไม่ใช่ว่าแบบถูกเกินแล้วก็ใช้แล้วมันแบบบางทีมันอันตรายหรือว่าบางทีมันอาจจะเนื้อคุณภาพไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฝากไว้แต่ถ้ามีหม้อทอดลองเลยเมนูนี้เชื่อแน่นอนว่าหาในเน็ตไม่มีนะเพราะเราหามาก่อนว่าแบบทำอะไรดีนะลองดูไม่มีในเน็ตแน่นอน Work. มีที่เราที่เดียวเพราะเราคิดกันมาเองไม่ใช่เราแม่คิด นะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ้งก้างมัมแอนด์มีสตอรี่ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะมีเรื่องเราอะไรมาบอกกันก็ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะในนี้ไม่มีเลยแค่มันถึงกล่องมันแห้ง